แล้วก็ว่ากันต่อไปอีกท่านผู้ชม 5:20 นาทีที่ผ่านมาที่ลำปางชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนำกำลังเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีเด็กนักเรียนเยาวชนนักศึกษาเข้ามามั่วสุมลักษณะจัดพื้นที่และอุปกรณ์ไว้ให้สูบในร้านเลยกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชนสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนข้างเคียงในพื้นที่เมืองลำปางปรากฏเข้าไปมีเด็กนักเรียนโรงเรียนชื่อดังเป็นเยาวชนชายหญิง10คนคนอายุต่ำสุดเนี่ย14เข้าไปมั่วสุมจริงๆเพราะเป็นร้านซึ่งพบกัญชาแปรรูปเอาไว้เสพจำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์เสพเนี่ยครบครันทีเดียวนายเอแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านยึดของกลางเป็นกัญชาอบแห้งเนี่ยเกือบ2กิโลนะ 1,941.35 กรัมอะค่ะแล้วก็อบแห้งชนิดมวลอีก63มวลประเภทมวลแล้วแล้วก็มีแบบประเภทบ้องอีก8ชิ้นนะคะเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาไปตามกฎหมายนี่แหละอ่ะท่านผู้ชมเงียบเงียบไปร้านจำหน่ายกัญชาอบแห้งแล้วจัดสถานที่เสพเลยค่ะและ10คนเป็นเยาวชนโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งที่นั่นอายุต่ำสุดเพิ่งจะ14ให้ดูภาพนี้เพื่อจะบอกกันว่านี่เผลอๆยังมีอยู่ค่ะ